10ผลไม้ผิวขาวอมชมพูดูอ่อนเยาว์1ครับฝรั่งครับเป็นผลไม้นะครับช่วยขับสารพิษครับทำให้เรามีผิวมีสุขภาพที่ดีครับไร้ปัญหาริ้วรอยต่างๆครับยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยเพราะว่าในผลฝรั่งมันเปี่ยมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากครับในจำนวนที่มากๆเลยแล้วก็เปี่ยมไปด้วยวิตามินเอโพแทสเซียมครับที่มีในปริมาณที่สูงครับและยังนะครับเจ้าฝรั่งครับยังสามารถครับเอามาบดแล้วก็พอกผิวหน้าของเราช่วยชะลอริ้วรอยเหี่ยวย่นอีกครับเราก็ทั้งกินทั้งเอามาพอกหน้าโอ้ประโยชน์แบบจัดเต็มเลยครับฝรั่งครับ2ครับส้มครับเกือบทุกสายพันธุ์เลยจะเป็นส้มเขียวหวานส้มแมนดารินทุกส้มครับมีประโยชน์ครับผมผลไม้ครับที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของสาวๆหนุ่มๆครับเพราะว่ามันช่วยเกี่ยวกับความยืดหยุ่นช่วยให้ผิวของเราครับเปล่งปลั่งแบบว่าตึงเปรี้ยมีน้ำมีนวลครับให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเราครับแค่เราทานส้มนะครับวันละ2ลูกครับเพราะว่าในส้มมันอุดมไปด้วยเส้นใยธรรมชาติครับที่มีวิตามินซีที่สูงมีเกลือแร่มีคอลลาเจนที่สูงด้วยเหมือนกันครับส้มครับวันละ2ผลก็ถือว่าช่วยดูแลผิวพรรณของเราแล้วครับผม3ครับแอปเปิลครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวได้หมดครับผมแอปเปิลครับเป็นผลไม้เหมาะสำหรับสาวๆหนุ่มๆครับเพราะว่ามันมีสารแพนติกครับที่ช่วยเกี่ยวกับบำรุงผิวพรรณของเราแล้วก็มีวิตามินซีครับช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งครับแอปเปิลครับได้ชื่อครับว่าเป็นสุดยอดของผลไม้แห่งการลดน้ำหนักเลยครับเพราะว่ากินเท่าไหร่ครับก็ไม่อ้วนครับยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์ครับทำให้ระบบภายในดีแล้วก็ระบบการขับถ่ายดีแล้วก็ส่งผลครับให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งมีน้ำนวลมีออร่ากันเลยครับผมแค่เราทานแอปเปิลวันละ2ผลก็ถือว่าโอเคแล้วครับผม4ครับผมสตรอเบอรี่ครับผมสตรอเบอรี่ครับทานสดเป็นประจำครับมันจะช่วยเกี่ยวกับผิวพรรณของเราครับทำให้ผิวเรียบเนียนเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์ครับช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรนี่ครับทำให้นะครับคนที่เริ่มอายุเยอะครับจึงจำเป็นต้องทานสตรอเบอรี่ครับเพราะว่าในสตรอเบอรี่มีวิตามินซีที่สูงและก็ยังมีวิตามินเอฟอสฟอรัสแคลเซียมครับช่วยบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงให้ผิวมีเลือดฝาแล้วก็ผิวเปล่งปลั่งแล้วก็มีออร่าด้วยครับเจ้าสตรอเบอรี่ครับ5ครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับจัดว่าเป็นผลไม้สุขภาพอีกผลไม้นะครับที่จะช่วยชะลอวัยครับให้ดูอ่อนเยาว์ป้องกันเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพตามอายุครับเพราะว่าในมะเขือเทศครับเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเพราะว่ามีเจ้าไลโคปีนครับไม่ว่าจะกินเล่นกินสดหรือว่าปั่นเป็นน้ำผักผลไม้หรือว่าจะเอามาพอกหน้าได้หมดเลยครับผมก็ทำในช่วงที่หน้าที่เป็นแผลครับก็จะปั่นน้ำผักผลไม้ที่ผสมมะเขือเทศหรือว่าบางทีก็ปั่นมะเขือเทศอย่างเดียวครับแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยครับหรือว่าจะเอามาพอกหน้าก็ได้ครับผม6สับปะรดครับเป็นผลไม้ที่ผมต้องเซิร์ชติดไว้ที่บ้านเลยครับผมสับปะรดครับจะทำให้เรามีหุ่นที่สวยผิวที่ใสครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วยครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับแล้วก็มีวิตามินซีเบต้าคาร์โบไฮเดรตแมงกานีสที่อุดมอยู่ในเนื้อสับปะรดครับช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่มาทำลายโครงสร้างของเซลล์ผิวหนังหากกินบ่อยครับจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารถ้าใครท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าอาหารที่ย่อยยากครับก็ให้ทานสับปะรดจากกินสดหรือว่าปั่นก็ได้ครับผมจะชอบเอามาปั่นในน้ำผักผลไม้ครับผม7ครับอะโวคาโดครับเป็นผลไม้อีกชนิดนึงครับที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายของเราครับแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นครับในผลไม้ชนิดนี้ครับมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับแล้วก็มีวิตามิน B1 B2 มีวิตามินหลากหลายครับแล้วก็มีวิตามิน B6 แล้วก็มีโอเมก้า3อีกครับผมเหมาะสำหรับคนที่อยากจะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวมเลยครับผม8ครับทับทิมเป็นอีกผลไม้นึงครับช่วยเสริมสร้างผิวของเราให้กระจ่างใสครับอีกทั้งช่วยการทำงานของหัวใจให้ระบบเลือดของเราดีด้วยครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอมหวานครับผมก็คือมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วหวานนะครับทับทิมนะครับเปี่ยมไปด้วยครับวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ครับที่ช่วยบำรุงให้ผิวขาวครับแนะนำครับทานสดหรือไม่ก็ปั่นในน้ำผักผลไม้ก็เพื่อนก็เอาทับทิมมาแล้วก็ปอกแล้วก็เอาเมล็ดใส่ลงไปในโถปั่นนะครับมันก็จะปั่นทั้งน้ำทั้งเนื้อครับเพราะว่าเมล็ดของทับทิมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผม9ครับมะนาวครับผมจากการวิจัยครับมะนาวคือสุดยอดแห่งผลไม้การบำรุงผิวเลยครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเกือบครบองค์รวมครับทำให้ผิวพรรณของเรานะครับดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นครับแล้วก็เปล่งปลั่งครับเพราะว่ามะนาวมันเปี่ยมไปด้วยวิตามินซีที่สูงครับแล้วก็ยังมีไขมันน้อยนอกจากนี้ครับเปลือกมะนาวครับยังช่วยขัดผิวของเราได้ด้วยอีกครับผมถ้าเราดื่มเจ้ามะนาวเป็นประจำผสมกับน้ำอุ่นก็ดูแลระบบภายในรวมถึงผิวพรรณของเราได้ด้วยครับผมหรือว่าจะปั่นในน้ำผักผลไม้แล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็บีบมะนาวสักครึ่งลูกครับผมเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยและก็แถมช่วยดูแลผิวพรรณแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยครับผมอันดับที่10ครับเป็นผลไม้อีกผลไม้นึงที่ผมชอบมากผมจะซื้อติดไว้ที่บ้านเหมือนกันครับก็คือแตงโมครับผมแตงโมครับมีรสหวานฉ่ำน้ำเยอะครับแตงโมครับช่วยคลายร้อนได้ดีมากเหมาะสำหรับหน้าร้อนครับหรือว่าจะเป็นหน้าไหนๆสามารถทานเจ้าแตงโมได้หมดเลยครับเพราะว่ามันช่วยบำรุงผิวพรรณของเราครับเพราะว่าผลแตงโมครับมันมีแร่ธาตุวิตามินที่หลากหลายครับที่ช่วยดูแลระบบภายในแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีออร่าครับแล้วก็ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายครับแล้วก็ช่วยล้างใจแบบธรรมชาติทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลครับแค่เราทานเจ้าแตงโมในทุกๆวันครับ